ันนี้จิสด้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคเพื่อรองรับการรังสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการทั้ง5เมตรแล้วก็3อื่นฟีดเลยไอ้ตรงกลางไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องที่ได้มีฟอรัมในลักษณะแบบนี้ขึ้นท่านพอบอกว่าจัดแล้ววันนี้ถูกเกณฑ์มาหรือตั้งใจมาตั้งใจมาในเกณฑ์เนี่ยเราก็จะพับจรวดเล่นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ยังพับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ด้วยกระดาษพับไหมแล้วก็จะแข่งกันใช่ไหมครับว่าเราจะพุ่งไปให้ไกลได้มากแค่ไหนแข่งกันนะครับแล้วเราก็จะมีวิธีการประดิษฐ์ประดอยยานอวกาศลำแรกของเราด้วยการเอาดินสอมาม้วนปีกบ้างนึกออกไหมเพื่อที่จะบินไปแล้วให้มันย้อนกลับมาลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็คือเรามีความสนใจและเรามีการเรียนรู้นะครับเรื่องของยานอวกาศตั้งแต่เด็กอวกาศเป็นเรื่องลี้ลับใช่ไหมครับแล้วเราก็มีความสนใจสิ่งที่มันลี้ลับเนี่ยเราอยากรู้อยากค้นหาใช่ไหมครับเราจะรู้จักคำว่า UFO ใช่ไหมเคยได้ยินไหมมีน้องเดาได้ไหมคือทุกทั่วโลกนะเป็นตัวเลขรวมๆของโลกและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่า1 3 2 1สิ่งที่พี่อยากให้น้องทำก็คือน้องค่อยๆโยกนะครับอย่าการบังคับนะครับก็เราคือสิ่งสำคัญในการเริ่มบังคับเนี่ยเราจะต้องเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีสำหรับเยาวชนนะครับเยาวชนก็เป็นอนาคตของชาติใช่ไหมครับผมพบว่าเยาวชนของประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพที่สูงนะครับสิ่งที่เขาขาดก็คือเวทีซึ่งอันเนี้ยจิสด้ามาฟิลแกปหรือช่องว่างตรงนี้ได้เป็นอย่างดีจิสด้าก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่องอวกาศเป็นหลักนะครับงานทางด้านอวกาศเนี่ยมีหน่วยงานดูแลอยู่ไม่กี่หน่วยงานเพราะฉะนั้นเราก็กระทรวงวิทย์ก็ให้จิสด้าทำไปตั้งทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับทำงานวิจัยและพัฒนาเป็นสถาบันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยลักษณะงานวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับน้องๆพอเขามีงานอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมายสเตย์ในชีวิตของเขาอ่ะเขาสามารถที่จะคิดแล้วก็เอาคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยมาพรูฟมาทำแล้วก็มีการมาประกวดแข่งขันกันเวทีการประกวดแข่งขันเนี้ยนอกจากตัวเองสมมติถ้าจะได้รางวัลแล้วยังมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับจากเพื่อนๆจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะซินเนอร์จี้กันแล้วสามารถที่เอาไปต่อยอดนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะมีองค์ประกอบกับทางด้านแอโรสเปซทางด้านเกี่ยวกับอวกาศนี้ได้แล้วก็มันก็เป็นตลาดใหญ่
ของโลกนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าหน่วยงานจิสต้าจะได้ทำคุณประโยชน์ในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆวันนี้เป็นการจัดครั้งที่2และผมเชื่อว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้ยังไงกระทรวงก็ซัพพอร์ตเรื่องของการจัดครั้งที่3ขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็คงจะมีครั้งต่อๆไปซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับ